แมตช์วันนี้เจ๊หยิบเอสเตทราชานักฮิลพอเริ่มเกมไปทีแรกด้วยสถานการณ์ยังคงทรงๆดูไม่ออกว่าใครกำลังเสียเปรียบได้เปรียบจนกระทั่งเริ่มเข้าสู่ศึกการชิงเต่าในจังหวะนี้เจ๊กับเวกซาน่าก็ช่วยกันโซนพื้นที่รอบเต่าอยู่ปรากฏว่าถ้าดูบนมินิแมตช์จะเห็นว่าฮานาบิได้โผล่ขึ้นเมลิสาที่อยู่ด้านบนก็เลยกะจะเข้ามาเติมเพราะว่าสถานการณ์กลับกลายเป็นพลิกผันเมื่อเมลิสานั้นกับผู้ฝั่งตรงข้ามที่เข้ามาเติมเช่นกันปิดล้อมเอาไว้จนสุดท้ายฝั่งตรงข้ามไม่สามารถเก็บพวกเราแบบยกตี้ได้เท่านั้นเองหนึ่งในทีมซึ่งก็ไม่รู้เป็นใครก็ตัดสินใจกดยอมแพ้แต่ก็ยังนับว่าโชคดีที่เพื่อนร่วมทีมที่เหลือไม่คิดแบบนั้นว่าแล้วพวกเราจึงกดปฏิเสธการยอมแพ้ด้วยเหตุนี้เกมจึงดำเนินต่อไปทีมพวกเจ๊ก็ยังคงตั้งใจเล่นอย่างเต็มที่กระทั่งจังหวะนี้เองเมื่อกระตุกกระชากกระโดดเข้ามาใช้เอาตีเปิดไฟหนอนว่านางย่อมเก็บซาเวียไปได้ในทันใดพร้อมกันนั้นเองเวสนาก็เปิดเอาตีใช้สามารถเก็บคิวทามัดไปได้ในพริบตาโดยในตลอดเวลาที่นัวกันอยู่ในวงไฟทีมพวกเจ๊ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเลยว่าเลือดจะลดเพราะมีเจ๊คอยฮิวให้จนเป็นเหตุให้เวสนาสามารถไปคิวเบลลิกไปได้ยังกับกระตุกกระชากที่สามารถส่งฮานาบิกลับบ้านเก่าไปแล้วหลังจากนั้นทีมพวกเจ๊ก็ใช้โอกาสนี้ในการไดรฟ์ป้องกันของทีมฝั่งตรงข้ามแน่นอนว่าพวกเราก็สามารถไดรฟ์ป้องกันได้สำเร็จโดยแม้เอสมาโนด้าจะพยายามเข้าขัดขวางแต่นางก็ไม่อาจต้านทานทีมพวกเจ๊ไว้ได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าทีมพวกเจ๊จะสามารถไดรฟ์ป้องกันของทีมฝั่งตรงข้ามได้ว่าสุดท้ายพวกเราก็ยังคงมีสถานการณ์ที่รอดแรกเนื่องจากพวกเราไม่ค่อยจะทำเลนกันและปล่อยให้ป้อมแตกฟรีไปนั้นเจ๊จึงคิดว่าหากเราต้องการจะให้สถานการณ์มันดีขึ้นพวกเจ๊จะเป็นต้องพึ่งบารมีจากหลอดตัวนี้แน่นอนว่าฝั่งตรงข้ามก็ยังต้องการหลอดเช่นกันเหตุนั้นมันจึงเกิดไฟใหญ่ตรงนี้ขึ้นเริ่มจากกระตุกกระชากที่เดินขึ้นแนวหน้าแต่ยังไม่ทันที่พวกเราจะทำอะไรซาเวียก็เปิดเอาตียิงใส่จนเลือดรถเจ๊จึงต้องเปิดเอาตีสวนซึ่งมันนั้นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ทามัดของทีฝั่งตรงข้ามเข้ามาเติมไฟพอดีอันนี้เบลลิกที่กำลังจะหนีไปแล้วก็เลยวกกลับมากลายเป็นพลาดท่าถูกมินสิทธาปิดคิวไปตอนที่ทามัดจะปิดคิวกระตุกกระชากไปได้แต่กระตุกกระชากก็ไม่ต้องเสียใจเพราะหลังจากนั้นเมลิสาได้ล้างแขนให้โดยนางส่งทั้ที่เลนล่าตอนที่พวกเราจะแยกย้ายกันไปดันในแต่ละเลนโดยเจ๊กับเมลิสามาดันที่เลนบนนั่นก็เป็นอีกหนที่ทามัสพยายามจะเข้ามาขัดขวางแต่ก็ถูกเมลิสาส่งกลับบ่อไปว่าเมื่อดูที่มินิแมปกลับพบว่าเพื่อนของพวกเรากำลังอยู่ในสถานการณ์วิกฤตเราจึงพยายามจะเข้าไปช่วยชีวิตแต่สุดท้ายก็ขัดขวางไว้ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าเจ๊กับแครี่ได้ติดอยู่ที่กลางวงตีของฝั่งตรงข้ามไปแทนเสียงงั้นแล้วที่บันไลก็คือเจ๊ไม่มีเอาตีทำให้แม้ว่าเจ๊จะพยายามยืนรับตีนแทนอย่างไรว่าสุดท้ายก็ทนไม่ไหวเลือดโลจนต้องรีบวิ่งหนีดันกลายเป็นแต้มบุญเจ๊ยังมีทำให้ในจังหวะนี้นอกจากเมลิสาจะเก็บเบลลิกไปแล้วนางยังตามมาปิดคิวเอสมารันดาต่อหลังจากนั้นก็ส่งฮานาบิกลับบ่อเช่นกันจังหวะนั้นก็คือเลือดนางกำลังจะหมดแต่ฮิวเจ๊ยังคูลดาวน์อยู่วันนี้เลยเอาสโลไปวางไว้ใต้เมลิสาแบบลืมไปเลยว่าสโลมันฮิวไม่ได้ก็นั่นแหละจ้าโชคดีที่เมลิสายังรอดไปแถมยังสามารถปิดคิวซาเวียสุดคืนไปได้แทนจ้าหนูหลังจากนั้นหลอดตัวใหม่ก็เกิดขึ้นนี้ทีมพวกเจ๊จึงเริ่มมาตีหลอดตัวนี้ปรากฏว่าขณะที่กำลังตีหลอดอยู่เมลิสากับเวสนาดันแยกไปปิดคิวทีมฝั่งตรงข้ามแทนเดี๋ยวแรกเจ๊ก็เลยใจตุ้มๆต่อมๆว่าจะถูกลัดหรือไม่แต่สุดท้ายทีมพวกเราก็ยังสามารถเอาหลอดมาได้ยังลากไปปิดคิวทามัสที่พยายามจะเข้ามาลัดไปได้อีกด้วยใช่แล้วจ้างานนี้เห็นจังหวะสวยๆแบบนี้ทีมพวกเจ๊ก็ไม่รอช้าอีกต่อไปแล้วในขณะที่ปล่อยให้หลอดเดินเลนบนทีมพวกเจ๊ก็แยกหมอนดันที่เลนล่างมีเมลิสาเดินทางสายกลางอยู่จังหวะนั้นอยู่ดีๆทีมฝั่งตรงข้ามประตูมันเข้ามาจนเลือดทีมพวกเจ๊แทบหมดขอโทษจ้าทีมเจ๊ยังมีเอสเตสมหาเทพเป็นการฮิวอยู่งานนี้ตัวแม่แบบเอสเตสจึงหิวสู้ดูจะหนูจะโดนกี่ตีนก็ไม่หวั่นเลือดไม่มีวันลดด้วยการฮิวของเจ๊เดี๋ยวเราคาเฟ่หลังจากที่รอมานานนี้พวกเจ๊ก็สามารถเข้าไปอย่างได้แล้วก็ไปฝ่ายวิกตอรี่ไปในที่สุดใช่แล้วจ้าอย่างที่เห็นตอนนี้เจ๊อยู่แรงมิสติก7ดาวแล้วนะจ้างานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าซีซั่นนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ที่เจ๊รู้ก็คือตอนนี้เจ๊ยังเล่น ROV อยู่นะจ้าแล้วก็ทำ ROV Vlog อยู่ด้วยเจ๊อัพโหลดอยู่แค่ที่ YouTube กับ Facebook เท่านั้นงั้นถ้าใครยังอยากดูอยู่ก็อย่าลืมตามไปดูนะจ้าหนูบอกเลย